ศาสนามันก็ต้องจะไปสาวเองนะอย่างก็มีชายคนหนึ่งเขาหวีผมเป๋อย่างก็ผมไม่ต้องอย่างหวีผมเป๋อเงี้ยก็แสกเนี่ยเฮ้ยสุรยิมมันต้องแสกกลางถ้าเชื่อมนุษย์นะนะกลับไปบ้านนี้แล้วก็แสกกลางมาออกมาเดินเฮ้ยในสุรยิมนี่มันต้องเสยมันเข้ากับใบหน้าเอากลับไปเลยวันมันทำอะไรเสยผมวีไปขอพูดหน่อยเถอะว่าเรื่องของทรงผมเนี่ยมันต้องดูดั้งของตัวเองด้วยนะจริงเพราะว่าวัยรุ่นของเราทุกวันเนี่ยนะทำผมไม่ดูดั้งนะบางทีดั้งหักหัวแดงมันไปกันไม่ได้โอ้มันต้องดูดั้งด้วยบางทีเนี่ยตัดตรงเนี้ยรีบตรงข้างบนเนี่ยโดขึ้นไปข้างโน้นนั่นนะแล้วบางทีมีอีกหลายสีหลายแบบหลายสไตล์โอ้มันต้องดูดั้งต้องดูคือจะตัดผมทรงไหนก็แล้วแต่มันเข้ากับรูปลักษณ์หน้าตาอย่าไปตัดตามแฟชั่นแฮมเข้ากับตัวเราคือตัวเราคือเราไม่ใช่ไปเอาทรงผมของใครต่อของใครของมาใส่เราอาจารย์เคยเอาไว้ผมฮิปปี้ไว้ผมยาวๆอ๋อตอนสมัยเรียนที่เมืองนอกยาวส่วนใหญ่ก็ยาวแค่นี้คือผมไม่ชอบผมไม่ชอบไว้ยาวแต่บางคนก็ไว้ยาวก็แล้วแต่ก็อยู่เมืองนอกค่ะส่วนใหญ่ก็ตัดกันเองสะดวกก็ตัดจนกระทั่งทุกวันนี้ผมไม่ได้เข้าร้านตัดผมมานานหนักหนาแล้วหลายเป็นหลายสิบปีแล้วหลายปีแล้วทุกวันเนี่ยนะทุกวันนี้ตัดเองนี่ไงวะนี่ไงมันเสมอบ้างเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างคือเราไม่รู้จะไปหล่อไปงั้นแล้วตัดเองนะคือการที่เราไปอยู่เมืองนอกอ่ะหล่อเคยไปให้ร้านอาหรับตัดโอ้มันตัดอย่างแบบเอาเองก็แรกๆมันก็แหว่งบ้างอะไรบ้างก็ช่างหัวมันไปมามันก็เริ่มชินเราใช้นิ้วของเราเนี่ยเป็นฐานนะตัดก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วได้วิชามาเยอะนะได้วิชาความรู้แล้วครับผมเพิ่มมาตัดเองได้ตอนนี้ช่างประเทศไทยไม่ได้กินตังค์กันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยจะเอาผมทรงไหนก็ดูดั้งด้วยดูดั้งของตัวเองแหละว่าจะไปตามแฟชั่นอะไรเพื่อนมันไว้ผมพิปี้ไอผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยเต็มที่กันเนี่ยรองทรงเนี่ยแหละก็มีแฟนมาหลายคนแล้วมีเมียกับหลายคนแล้วก็นี่ก็ไม่ไว้ผมปีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมมันขึ้นอยู่กับคารมนะใช่ไหมวะแล้วมีเพื่อนไปเที่ยวบ้านก่อนอยู่มันนอกนะนไว้ผมปีอย่างเขาก็จะเรียกขึ้นบ้านไอ้ยอดผมเขาไม่ชอบไอ้พวกฮิปปี้ผมยาวเนี่ยตอนลงบอกให้กลับบ้านนะป๋ากูของเขาเกลียดคนผมยาวอ่ะเลยฆ่าป๋ามันได้กินคือผมยาวนะว่าแต่ต้องทำให้มันเรียบร้อยแล้วก็อย่าไปตามแฟชั่นคือเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไว้ผมยาวไม่ได้นบีของเราก็ผมประบ่าผมปกบ่าเนี่ยแต่ว่าให้มันเรียบร้อยแล้วก็อย่าไปให้มันเป็นตะชับบะตะชบีอะไรล่ะเรียนแบบผู้หญิงอ่ะดูข้างหลังไม่รู้เลยว่าผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอย่าบางคนแหมไปก้าวไปถักไปอะไรแต่อะไรเองนะนั่นดูอย่างนั้นไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ทรงผมหรือเครื่องแต่งกายที่จะไปเรียนแบบผู้ชายเรียนแบบผู้หญิงเรียนแบบผู้ชายอย่างนี้นบีบอกละอันอัลลอฮุมุตชับบิฮินะวัลมุตชับบิฮาตอัลลอฮ์สาปแช่งหญิงที่ทำตัวเรียนแบบชายแล้วก็ชายที่ทำตัวเรียนแบบหญิงบางงั้นถ้าจะไว้อ่ะเอาไว้ยาวได้ทำให้มันเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ยาวจนเหมือนของแบบว่าแฟชั่นของผู้หญิงเขาแล้วก็ไปถักไปอะไรทำอย่างนั้นไม่ได้ฮารามอ๋อ